สวัสดีจ้านักเรียนอันนี้เป็น lab brief สำหรับเครื่องกรองนะคะ unit operation 1 นะคะ filter press filtration เดี๋ยวเราไปดูที่เนื้อหาเลยนะโอเคนะคะอาจารย์จะใส่ที่อยู่แล้วก็โซเชียลมีเดียให้สำหรับคนที่มีคำถามนะคะที่ไม่เข้าใจนะเราก็พบกันได้ในช่วงที่มี social distancing นะคะ present frame filter หรือ present frame filtration ก็ใช้กระบวนการกรองซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวนะคะก่อนที่คุณจะเข้ามาทำปฏิบัติการนี้จะต้องมีการทบทวนทฤษฎีการกรองและวิธีการดำเนินการแบบความดันคงที่ก่อนนะคะว่าใช้กรรมการใดสมมติฐานใดแล้วก็เวลาเราจะคำนวณค่าต่างๆนะคะเราจะสร้างกราฟยังไงก่อนจะสร้างกราฟเราเก็บข้อมูลอะไรแล้วเอามาทำอะไรก่อนนี่คือวิธีการวิเคราะห์นะคะส่วนวิธีการใช้เครื่องมือนี้นะคะเนื่องจากเป็นเครื่องมือใหม่นะคะเราจะมีวิดีโอการใช้งานค่อนข้างละเอียดเลยอยู่ใน Facebook ไม่ใช่ Facebook ขอโทษที YouTube นะคะซึ่งตาม address นี้นะคะถ้าหาไม่เจอก็ให้เสิร์ชหาคำว่า filter place laboratory for unit operation นะคะก็ต้องดูมาก่อนเนาะไม่งั้นจะออกแบบการทดลองไม่ได้นะคะการกรองในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้เครื่องนี้แหละนะคะมีเกือบทุกโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกรอง product หรือผลิตภัณฑ์หรือไม่อยู่ในแพลนน้ำเสียนะคะซึ่งสำคัญมากเลยนะคะเราจะต้องทำได้ตาม capacity ที่โรงงานต้องการนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้แผ่นกรองกี่แผ่นนะคะแอเรียในการกรองจะต้องเท่าไหร่หรืออัตราการกรองความเร็วต้องเป็นเท่าไหร่นะคะฉะนั้นมีค่าคงที่บางตัวที่เราต้องรู้นะคะไม่ว่าจะเป็น cake resistance หรือ membrane resistance นะคะมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องรู้วิธีการประมาณไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ feed slurry หรือสายป้อนนะคะว่ามันมีความเข้มข้นเท่าไหร่ความหนาแน่นเท่าไหร่นะคะเราเรียนมาแล้วตามทฤษฎีแต่ว่าในความเป็นจริงหายังไงนะคะซึ่งจะไม่มีใครบอกคุณได้ในอุตสาหกรรมคุณจะต้องเป็นคนหาเองเพราะฉะนั้นเราจะฝึกนะคะฟิลเทรตหรือสิ่งที่ออกมาควรจะเป็นน้ำใส 100% ไม่มีโซลิดตามทฤษฎีแต่ความจริงในความเป็นจริงคุณจะเห็นว่ามันจะมีบางอย่างที่หลุดออกมาได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีฟลูอิดเยอะนะคะน้ำนะคะที่ค่อนข้างใสแต่ไม่ใสทั้งหมดนะคะส่วนอัตราในการกรองคุณก็ในการทดลองนี้เราจะใช้การวัดปริมาตรต่อเวลานะคะโอเคนะเครื่องมือก็หน้าตาอย่างนี้เดียเลยนะคะลักษณะที่สำคัญของแลบนี้นะคะที่ไม่เหมือนแลบอื่นๆก็คือ1เครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือเล็กๆที่จำลองมาเป็นเครื่องมือที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมได้เลยนะคะอันที่2คือมันเป็นแลบใหม่เราเพิ่งได้รับเครื่องมือมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ให้ PTA ช่วยรันการทดลองเพราะฉะนั้นมีบางอย่างที่อาจจะผิดเพี้ยนไปจากคู่มือแล็บก็ช่วยกระซิบให้อาจารย์ทราบว่าตรงนี้ต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะปีหน้าน้องๆเขาจะได้ไม่มีปัญหาโอเคนะคำแนะนำก็คือตอนนี้เราโตแล้วเนาะเราจะไม่มีคู่มือปฏิบัติการที่บอกว่าเปิดไอ้นั่นเปิดนี่เปิดทำการทดลองนี่จดค่านี้นะคะเราจะให้เฉพาะคำถามมาว่าเราอยากรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอ่านคู่มือปฏิบัติการให้ดีว่าเขาอยากรู้อะไรเป็นขั้นต้นนะคะแล้วตั้งวัตถุประสงค์จำเพาะและขอบเขตการทำงานของเราว่าเราจะ vary parameter ใด parameter ไหน fix มีค่าอะไรบ้างอยากเก็บข้อมูลใดบ้างข้อมูลใดบ้างต้องวัดจึงจะได้ข้อมูลใดบ้างแค่ไปถาม PTA ก็ได้แล้วนะคะในหัวเราจะต้องขึ้นมาเป็นกราฟก่อนเลยหรือสมการที่เราจะใช้คืออะไรนะคะถ้าเป็นกราฟก็แกน x เป็นอะไรแกน y เป็นอะไรแล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงพอทำเช่นนั้นได้ปุ๊บเราจะรู้ว่าค่าที่เราต้องการเก็บคืออะไรมีกี่จุดเราจึงสามารถเตรียมตารางบันทึกข้อมูลได้นะคะแล้วก็ดำเนินการทดลองแบบปลอดภัยหวังว่ากระบวนการเหล่านี้คุณทำส่วนใหญ่ก่อนจะเข้าแลบนะคะในแลบถ้าคุณไม่เริ่มทำงานตั้งแต่30นาทีแรกนะยากมากที่มันจะสำเร็จได้นะคะเพราะว่า เป็นที่รู้กันว่ากระบวนการกรองถึงแม้จะสั้นแต่คุณต้องมีการล้าง
นะคะแล้วก็ต่อประกอบเครื่องมือใหม่นะคะโอเคนะโทษทีผิดนะคะเครื่องมือนี้นะคะมีความเสี่ยงที่คุณจะได้รับอันตรายนะคะประมาณ4อย่างนะคะก็คือมันมีการใช้น้ำเยอะมีการฟีดเยอะเหมือนจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสายไฟนะคะของเครื่องมืออื่นอยู่ข้างล่างก็เสี่ยงต่อการไฟดูดนะคะเช็คให้ดีนะคะเราจะใช้ตัวโซลิดที่อยู่ในฟีดนะคะหรือสายป้อนเนี่ยขนาดไมครอนนะคะโซลิดนี้แพงมากเป็นไดอะตอมไมค์นะคะมีรูพุ่นทั่วนะคะเอามาจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แบบรีไซเคิลหรือมีการนำกลับมาใช้ทั้งหมดนะคะถ้าสมมติว่ามีการรักษาความสะอาดที่ไม่ดีแล้วติดอยู่ตรงอื่นถ้ามันแห้งคุณอาจจะสูดเข้าไปในปอดได้แล้วก็เป็นอันตรายนะคะอันสุดท้ายก็เรื่องความดันของปั๊มนะคะจะต้องมีการควบคุมให้ดีไม่งั้นอาจจะเสียถ้าเสียแล้วหมายความว่าไม่ได้งานเซ็กชันต่อไปไม่ได้งานและคนที่ทำเสียมีการหารแน่นอนนะคะปั๊มนะคะ 2-3 แสนนะคะไม่ใช่ย่อยๆนะคะ 3-4 แล้วก็ยังเยอะอยู่ดีโอเคนะสิ่งที่พึงระลึกในปฏิบัติการนี้นะคะทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะนะการกรองมักจะใช้เวลาเป็นนาทีหรือไม่นาทีนะคะแต่รอบการกรองยาวเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแผนไม่ดีแล้วต้องทำใหม่คุณอาจจะทำไม่เสร็จในเวลานะคะแล้วถ้าต้องทำซ้ำอาทิตย์หน้าสภาพผ้ากรองไม่เหมือนเดิมก็ได้ค่าไม่เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นพยายามทำการทดลองให้เสร็จภายใน1สัปดาห์นะคะคุณจะทำสัปดาห์นี้หรือจะทำสัปดาห์หน้าก็ตามก็ว่าไปนะคะรอบการกรองเท่าไหร่นะคะก็ต้องเก็บข้อมูลให้ได้จุดตามที่ต้องการนะคะและต้องมีการทำซ้ำด้วยอย่าลืมนะคะความต้านทานการกรองแม้ว่าจะเป็นค่าคงที่แต่ก็ไม่คงที่ถ้าคุณเปลี่ยนหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะสภาวะในการกรองนะคะล้างแผ่นกรองไม่สะอาดนะคะความต้านทานของเมมเบรนก็เปลี่ยนไปนะคะอย่าลืมนะคะสมมุติฐานจากสมการตรงกับที่เราใช้หรือไม่พยายามทำให้มันตรงได้หรือไม่นะคะคุณต้องประมาณความหนาแน่นแล้วก็เปอร์เซ็นต์ solid weight หรือปริมาณของแข็งทั้งหมดโดยการนำไปอบนะคะซึ่งคุณจะต้องเข้าไปใช้ที่แล็บชั้น3ห้องปฏิบัติการกลางของภาควิชานะคะก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ถ้าคุณมัวแต่โอเอนะคะเอาขึ้นไปอบแล้วไม่แห้งแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องเขียนไว้ว่าเป็นตัวอย่างของใครพรุ่งนี้มาอบใหม่นะคะงานไม่เสร็จเลยง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเรื่องที่จะต้องอบต้องนำไปอบให้เร็วนะคะปริมาตรของแผ่นกรองปริมาตรของเค้กเต็มแผ่นกรองวัดยังไงนะคะตกลงเฟรมที่ใช้เป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมนะคะปริมาตรเต็มแผ่นกรองจะประมาณเท่าไหร่นะคะโอเคนะเรื่องการเก็บอนุภาคอาจารย์ได้พูดแล้วถ้าอนุภาคตกพื้นสกปรกไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปทิ้งนะคะแล้วทำความสะอาดพื้นให้สะอาดสาเหตุที่เราให้ทิ้งได้เพราะว่ามันจะทำให้ขนาดของอนุภาคเปลี่ยนไปเพราะว่าคุณเอาสิ่งสกปรกจากพื้นขึ้นมาด้วยเนื่องจากตัวไดอะตอมที่เรานำมากรองเราต้องนำเข้าไปที่ถังฟีดใหม่ทุกครั้งนะคะแล้วก็ไขน้ำให้ได้100ลิตรทุกครั้งนะคะอันที่สองคือถ้ามันสกปรกมากมันจะเกิดแบคทีเรียหรือจุลชีพในถังแล้วก็เราต้องใช้กันทั้งเทอมระวังมันเน่านะคะนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกความสกปรกแล้วก็อันตรายนะคะโอเคนะทุกคนจำได้นะคะว่าสิ่งที่เราคำนวณคือ filtration time เท่านั้นแต่ watching time นะคะในที่นี้เราจะไม่มีการล้างเค้กก็จริงแต่เราจะมีการล้างแผ่นกรองนะคะแบบแมนนวลและก็มีการล้างแบบแบ็ควอชนะคะแล้วก็มีการประกอบเครื่องเข้าไปใหม่นะคะทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเราจะสามารถประมาณ capacity ได้ไหมว่าโรงงานเราต้องรันเครื่องกรองกี่กะนะคะสมมติว่ากะละ8ชั่วโมงนะโอเคฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการพูดถึงหรือมีการแสดงวิธีการทำงานเนี่ยบางส่วนนะคะเช่นส่วนแรกนะคะเป็นการพยายามทำให้สารป้อนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะส่วนที่สองคือการเก็บตัวอย่างสายป้อนนะคะการทำให้ฟีดเป็นเนื้อเดียวกันก็คือการเปิดใบกวนนะคะในขณะเดียวกันอาจจะเปิดใบกวนแล้วไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะมีการดูดสลอรี่นะคะโดยการเปิดวาล์วเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อเซอร์คูลเลต
นะคะวนขึ้นไปนะคะจากใต้ก้นถังขึ้นไปบนถังนะคะประมาณ10นาทีก่อนที่จะเริ่มทำการกรองจริงๆเพราะว่าเราต้องการให้ความเข้มข้นคงที่นะคะคุณถ้าจำได้คุณจะเห็นว่าปริมาณอนุภาคนะคะทำให้ชนิดของวิธีการกรองเปลี่ยนไปเลยนะคะฉะนั้นพอเราเปิดปุ๊บแล้วเปิดวาล์วสีส้มนะคะเปิดวาล์ว1เปิดวาล์วสีส้มปุ๊บมันจะมีการพอเปิดปั๊มมันจะดูดน้ำขึ้นไปcirculate นะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะก่อนที่เราจะดำเนินการกรองเราปิดตัวนี้นะคะวาล์วสีฟ้าตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้เข้าไปที่ชุดกรองก่อนนะคะเรามีชุดกรองอยู่ประมาณ5ชุดนะคะจำนวน5ชุดต่อมาเราจะเก็บตัวอย่างนะคะเพราะเราไม่ทราบจริงๆว่าฟีซิลารี่ความเข้มข้นหรือมีจำนวนมีปริมาณ solid weight by weight เท่าไหร่นะคะเราก็อย่าลืมว่าเราซิร์คูเลตปั๊มก่อนนะคะให้เป็นเนื้อให้สารเป็นเนื้อเดียวกันที่สุดนะคะแล้วก็เปิดใบกวนนะคะแล้วก็จะมีวาล์วอยู่ก้นถังนะคะซึ่งต่อกับสายยางนะคะน่าจะเป็นวาล์วเบอร์2นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ภาชนะรองประมาณ1ลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องวางให้มันตกตะกอนซะก่อนเพื่อรินน้ำใสออกให้หมดเวลาไปอบเนื้อใช้เวลาไม่เยอะนะคะถ้าคุณมีผ้ากรองที่เป็นแมนนวลถ้าพี่ทีเอเขาทิ้งไว้ให้ก็พยายามกรองน้ำออกเพื่อกำจัดน้ำให้มากที่สุดนะคะคุณจะได้อบได้ในเวลาที่ทำแล็บนะคะอันต่อมานะคะเวลากรองนี่เราเริ่มกรองแล้วนะคะเราเปิดปั๊มแล้วนะคะพอเปิดปั๊มปุ๊บนะคะอย่าลืมมาเปิดปั๊มตัวนี้นะคะให้มันเข้าชุดกรองนะคะเสร็จแล้วคุณปรับความดันโดยใช้วาล์วสีส้มเหมือนเดิมนะคะโดยความดันเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามเกิน 0.4 นะคะฉะนั้นคุณจะใช้ 0.3 0.2 0.1 บาร์ก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมว่าเราโอเปเรตด้วยความดันคงที่นะคะถ้าความดันไม่คงที่แล้วนะคะในอุตสาหกรรมเขาจะมีระบบอัตโนมัติให้ตัดเพื่อไม่ให้ปั๊มเสียหายนะคะแต่ของเราไม่อัตโนมัติเพราะฉะนั้นคุณต้องคอยระวังและคอยดูให้ดีนะคะในขณะเดียวกันคุณจะเห็นว่าพอเริ่มการกรองนะคะถ้าคุณมีการไขสกรูตัวเนี้ยแฮนด์สกรูตัวเนี้ยนะคะที่ดีนะคะน้ำที่รีออกมาเนี่ยจะไม่มีตัวฝุ่นออกมาด้วยหรือตัวอนุภาคออกมาด้วยนะคะนี่คือมันสามารถที่จะแยกโซลิดออกจากของเหลวได้ดีนะคะโอเคทำงานกัน3คนหรือ4คนเนาะแต่ว่างานมันเร็วมากเวลากรองมันเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีนะคะฉะนั้นต้องมีการแบ่งงานกันทำนะคะคนหนึ่งก็อ่านปริมาตรนะคะคนหนึ่งก็ขานเวลานะคะอีกคนหนึ่งก็จดในขณะเดียวกันก็คอยเช็คความดันด้วยว่าความดันยังคงที่หรือไม่ห้ามเกิน 0.4 บาร์นะไม่งั้นปั๊มเสียนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่น้ำมันหมาดหลังจากที่เรากรองเต็มที่แล้วนะคะคือความดันมันขึ้นนะคะปิดปั๊มนะคะเสร็จแล้วก็ไขแฮนด์สกรูนะคะให้มันเพรสหรืออัดนะคะให้น้ำให้มันเสด็จน้ำเรียกว่าให้มันเสด็จน้ำพอน้ำมันหยุดการไหลนะคะทิ้งไว้สัก 10-15 นาทีให้น้ำมันหยุดการไหลหรือค่อยๆดริปลงมาค่อยๆหยดลงมาเสร็จแล้วคุณก็เปิดแฮนด์สกรูออกมาแล้วก็เก็บเค้กนะคะพอเก็บเค้กนะคะอย่าลืมเอาถาดมารองให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วคุณจะทำการล้างแบบแมนนวลคือใช้มือนะคะควรจะมีการใส่ถุงมือนะนะคะระวังเละเทะนะคะที่สำคัญคือห้ามเล็บยาวหรือห้ามเอาสิ่งที่ทำให้เขาเรียกอะไรผ้ากรองนะคะมันเปลี่ยนไปนะคะขนาดของผ้ากรองมันเปลี่ยนไปห้ามเอาแปรงห้ามอะไรไปใช้นะคะต้องทำให้นุ่มนวลที่สุดนะคะแล้วก็ล้างจนกว่าสะอาดไม่มีอนุภาคติดนะคะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วคุณประกอบชุดกรองเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็ใช้แฮนด์สกรูนะคะประกอบเข้าไปใหม่นะคะเพื่อที่จะทำการล้างแบบแบ็กวอชนะคะแบ็กวอชนะคะเราจะฟีดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนความจริงเราฟีดกลับไปนะคะเพื่อไม่ให้อนุภาคเพื่อจะไล่อนุภาคที่เข้าไปอุดตันในแผ่นกรองให้มันออกมานะคะแบ็กวอชสำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ทำแบ็กวอชแปลว่าอะไรการกรองครั้งที่2ของคุณก็จะได้ค่าความต้านทานแล้วก็สภาวะต่างๆนี้ที่เปลี่ยนไปนะคะ
สำคัญมากเลยนะคะก็ทำ back wash จนกว่าจะได้น้ำที่ใสสะอาดแล้วก็อาจจะบันทึกค่าปริมาตรที่ใช้ back wash ไว้นะคะก่อนจบนะคะก็เป็นเคสที่ไม่รับเพราะว่าคุณจะต้องทำทุกครั้งที่มีแลบนะคะไม่ว่าเป็นยูนิต1 2 3นะคะคุณจะต้องนัดอภิปรายแต่อาจารย์ก่อนล่วงหน้าหลายๆวันห้ามมาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของผมแล้วเดี๋ยวผมจะเลทนะเรื่องของคุณนะคะคุณจะต้องดูว่าอาจารย์มีตารางอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตกลงกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้น 2-3 วันล่วงหน้านะคะถ้าคุณสามารถที่จะอัปโหลดรายงานคร่าวๆที่มีเนื้อหาที่สำคัญอาจารย์ก็สามารถที่ให้คอมเมนต์คุณเวลาคุณไปเขียนรีพอร์ตคุณจะได้คะแนนดีเพราะมันจะถูกนะคะโอเคนะแล้วก็ดีกว่าแบบมามือเปล่านะคะวิธีการอภิปรายก็คือเราจะทำกันทางซูมนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังจะกี่คนก็ได้นะคะเรื่องราวก็คือวัตถุประสงค์เป็นยังไงวางแผนการทดลองตรงวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะวิเคราะห์ผลยังไงได้ผลออกมาเป็นยังไงเพราะอะไรนะคะก็จะใช้เวลาถามตอบกันประมาณ15นาทีนะ15นาทีนี้ถ้าตอบไม่ได้เลยคือคะแนนส่วนคำถามคือไม่ได้เลยนะคะจบกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอภิปรายหรือรายงานนะคะให้ไปอ่านรูบิกให้ดีว่าคุณต้องการคุณภาพอะไรคุณต้องการเกรด1แย่หรือคุณต้องการเกรด4สมบูรณ์แบบนะคะโอเคนะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนแล้วก็อาจารย์จะย่องไปเจอคุณในแลบนะคะเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็เจอกันสวัสดีจ้ะ